أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومينولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มนการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่อีกองค์ Allah Subhanahu wa Ta'alaขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยต์วงวานผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานตอฟิกและเนียมัตความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งให้ผมได้มาพบนักเรียนนักศึกษาและบรรดาผู้แสวงหาความรู้ทุกๆท่านสำหรับบทเรียนหลักศรัทธาอิสลามในประเด็นอิมามะเราได้พูดคุยกันถึงประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนั่นคือประเด็นเรื่องของความเป็นอิมามะความเป็นผู้นำของท่านอิมามอาลีอะลัยฮิสสลามในสองมุมมองมุมมองแรกนั่นคือมุมมองของอัลกุรอานเราได้ยกหลักฐานในองค์การอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าวาลีของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์รอซูลและผู้ที่เขานั้นบริจาคซะกาตในขณะที่เขาทำการรุกุตัวอย่างนั้นก็คือตัวอย่างในประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่านั่นคือท่านอิหม่ามอาลีอิสลามและบทเรียนที่แล้วเราก็ได้เริ่มพูดถึงอีกมุมมองหนึ่งนั่นคือมุมมองของริวายะมุมมองของซุนนะของท่านศาสดาหมายถึงว่าเราได้นำวจนะของท่านศาสดามาพิสูจน์ว่าท่านนั้นได้ทำการแต่งตั้งท่านอิหม่ามอาลีอิสลามในหะดีษยอมุดดาดซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วว่าตัวบทของหะดีษนี้เป็นหะดีษที่เป็นที่ยอมรับกันคือสายสนัดหมายถึงว่าสายรายงานและสายดะลาละนั้นเป็นสายรายงานที่สมบูรณ์เป็นมีความสมบูรณ์ทั้งสองหมายถึงทั้งทางสายรายงานและทางดะลาละดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจอีกหะดีษหนึ่งในวันนี้แล้วเราจะมาทำการวิเคราะห์กันถึงที่มาที่ไปของหะดีษนี้ซึ่งหะดีษนี้เป็นหะดีษที่เป็นที่รู้จักกันอย่างชัดเจนในสองสายด้วยกันหมายถึงสายชีอะห์อิมามิยะห์และสายอาลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นั่นคือหะดีษกอดีรหะดีษกอดีรเป็นหะดีษที่ซึ่งเราจะกล่าวว่าหะดีษแรกที่เรากล่าวไปนั่นคือหะดีษยอมุดดาดนั้นเป็นหะดีษที่ถูกประทานลงมาเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาแรกของการเบียซะของการ
เป็นศาสนทูตของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหะดีษอันประเสริฐหะดีษกอดีษเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับเป็นวจนะที่เกี่ยวกับช่วงสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของท่านศาสดาหลังจากที่ท่านได้มาทำการประกอบพิธีฮัจจ์ครั้งสุดท้ายหรือเรียกว่าฮัจจ์ตุนวิดะท่านได้มากล่าวปราศัยอันใหญ่เป็นการประชุมใหญ่เป็นการปราศัยอันใหญ่มากในท้องทุ่งที่เรียกว่ากอดิสคุมหรือเป็นลุ่มน้ำเรียกว่ากอดิสคุมนั่นเองเป็นแอ่งน้ำซึ่งในสถานที่แห่งนี้นะครับท่านญิบรออีลเทวทูตมาลาอิกะห์ได้ถูกได้นำเอาคำบัญชาของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเผยแพร่ให้ท่านประกาศในสิ่งที่สำคัญซึ่งองค์การในซูเราะห์อันมาอิดะห์องค์การที่65นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่ายาอัยยูฮัรรอซูลุบัลลิกมาอุนซิละอิลัยกะมินร็อบบิกวะอิลลัมตัฟอัลفَمَا بَلَّغْتَ لِسَلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا كَافِرِينَ อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงตรัสว่าโอ้รอซูลเอ๋ยโอ้ศาสนทูตเอ๋ยบัลลิกจงประกาศเถิดมาอุนซิลาอิลัยกะมิร็อบบิกในสิ่งที่พระผู้อภิบาลของเจ้าประทานให้กับเจ้าวะอิลลัมตัฟอัลฟะมาบัลลักตะถ้าเจ้าไม่ทำเท่ากับว่าตลอดระยะเวลา23ปีที่เจ้าทำการตับลิกทำการเผยแพร่ศาสนาทำการเชิญชวนประชาชนมาสู่อิสลามก็สูญเปล่าวัลลอฮุยะซิมุกะมินันนาสและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจะปกป้องเจ้าจากประชาชนผู้ที่ประสงค์ไม่ดีเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าประกาศไปเลยอินนัลลอฮ์ลายะฮดินกอมันกาฟิรินและแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาพระองค์ไม่ชี้นำมวลชนที่ปฏิเสธหมายถึงปฏิเสธเรื่องนี้ปฏิเสธเรื่องที่ท่านจะกล่าวไปดังนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์การอันกุรอานองค์การนี้เป็นองค์การที่กล่าวถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ภารกิจที่สำคัญที่ท่านศาสดาจะต้องปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีความหวาดกลัวหวาดหวั่นเกรงกลัวว่าจะถูกลังแกว่าจะถูกกันแกล้งท่านศาสดาได้ทำการขึ้นคุตบะได้กล่าวคุตบะอันยิ่งใหญ่อันสำคัญโดยท่อนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแกนในวจนะของท่านท่านได้กล่าวว่ามันกุนตุเมาลาฮูฟาฮาซาอาลียุนเมาลาใครก็ตามที่ฉันนั้นเป็นเมาลาของเขาเป็นผู้นำของเขาอาลีคนนี้ก็คือเมาลาของเขาหรือบางรีวายัตกล่าวว่าฟะมันกุนตุเมาลาฮูฟะอาลียุนเมาลาใครก็ตามที่ฉันเป็นเมาลาของเขาอาลีก็เป็นเมาลาของเขาด้วยเช่นกันซึ่งสองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเมาลาหลังจากศาสดาคืออาลีอะลัยฮิสสลามอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะมินมุลกิกะบิอัฟคารีวะกุลลุมุลกิกะฟาคีอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะบิมุลกิกะกุลลีดังนั้นประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจประเด็นแรกก็คือว่าในเรื่องของสนัดก่อนในเรื่องของสนัดในเรื่องของสายรายงานของหะดีษนี้มีคำถามว่าเป็นหะดีษที่ท่านศาสดาได้พูดไปจริงหรือได้มาจากท่านศาสดาหรือใช่หากตรวจสอบได้อย่างชัดเจนจะเห็นว่าไม่เป็นที่สงสัยเลยหะดีษที่ท่านศาสดาได้กล่าวไปโดย
จะเห็นได้ว่ามี110คนของบรรดาซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษนี้โดยตรงจากท่านศาสดาที่ได้ยินหะดีษนี้และรายงานไปและมีตาบีอีน84คนที่รายงานหะดีษนี้มี56คนของอุลามะในอุลามะสายหะดีษในศตวรรษที่2แห่งฮิจเราะห์ศักราชมีบรรดานักวิชาการ92คนในศตวรรษที่3มีอุลามะนักวิชาการ43คนในศตวรรษที่4และในศตวรรษที่5มี20คนของบรรดาอุลามะในศตวรรษที่6มี20คนในศตวรรษที่7มี20คนในศตวรรษที่8มี19คนในศตวรรษที่9มี16คนในศตวรรษที่10มี14คนในศตวรรษที่12มี13คนในศตวรรษที่13มี12คนและในศตวรรษที่14มี19คนซึ่งบ่งบอกว่าหะดีษนี้วจนะนี้เป็นวจนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งบรรดาอุลามะทั้งสายชีอะและสายอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันมีกลอนมีกวีมีนักกวีที่ได้กล่าวกวีของท่านทำการสรรเสริญด้วยถ้อยคำที่ไพเราะถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะคุมดังนั้นก็ดีที่สุดนะครับในสายรายงานที่ถูกบันทึกของบรรดาอุลามะของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างเช่นอะห์มัดบินฮัมบัลชีบานีได้ยกสายรายงานถึง40สายรายงานด้วยกันอิบนุฮะญัรอัสกอลานีได้ยกสายรายงานถึง25สายรายงานยะซรีชาฟิอีได้ยกสายรายงานถึง80สายรายงานอบูซะอีดซะยิสตานีก็ยกสายรายงานเหมือนกันว่ามี120สายรายงานอามีดมุฮัมมัดอัญยมานีก็ได้ยกสายรายงาน40สายรายงานนิซาอีได้ยก250สายรายงานและมีบรรดาอุลามะอีกมากมายที่ยกสายรายงานนั้นมานั่นคือในเรื่องของสายรายงานทีนี้เรามาดูของคำว่าเมาลานะครับคำว่าเมาลาหรือคำว่าวาลีเนี่ยจากที่เราได้อธิบายไปแล้วในมุมมองของอัลกุรอานว่าวาลีหมายถึงผู้นำหมายถึงผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองไม่ใช่ว่าหมายถึงผู้ช่วยเหลือไม่ใช่ว่าหมายถึงเพื่อนแต่หมายถึงว่าผู้นำผู้ที่เขาเป็นผู้ปกครองเหมือนเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองอัลลอฮ์เป็นผู้นำรอซูลเป็นผู้นำรอซูลผู้ปกครองและอาลีก็เป็นวาลีเป็นผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันอะไรคือเหตุผลที่เราบอกว่าคำว่าเมาลาและคำว่าวาลีเนี้ยหมายถึงผู้นำหมายถึงผู้ปกครองมีด้วยกันหลายเหตุผลเหตุผลแรกก็คือก่อนที่ท่านศาสดาจะกล่าวหะดีษนี้ท่านศาสดาได้กล่าวว่าอัลลัสตูเอาละบิกุมมินอังฟุสิกุมฉันไม่ได้เป็นผู้ที่ดีกว่าเจ้าจากตัวของเจ้าหรือหมายถึงฉันไม่ใช่เป็นผู้ปกครองของเจ้าหรือฉันไม่ได้เป็นผู้นำของเจ้าหรือซึ่งเรามาดูกันอย่างชัดเจนว่าเรื่องของอิหม่ามนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหะดีษนี้เป็นหะดีษที่มีความสำคัญ2เป็นหะดีษที่ท่านศาสดาได้พูดว่าหลังจากนี้ฉันจะจากโลกนี้ไปดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องกล่าวไปเป็นภารกิจที่สำคัญนั่นคือเรื่องอิหม่าม3จากการปราศัยครั้งนี้ของท่าน
ท่านได้กล่าวว่าศาสนาได้สมบูรณ์แล้วองค์การอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาว่าอันโยมอักมันตุละกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะไรกุมเนี่ยมาที่ในวันนี้ศาสนาได้สมบูรณ์แล้วหมายความว่าไงครับหมายความว่าสมบูรณ์ด้วยกับตำแหน่งอิหม่ามะตำแหน่งวิลายะของท่านอะลีอิสลามและเงื่อนไขที่4เหตุผลที่4นั่นก็คือว่ามีการแสดงความยินดีของกลุ่มชนที่มาร่วมผู้ที่มาร่วมคนแรกคือท่านคอลิฟะคนที่สองอุมัรบินคอตอบท่านได้กล่าวว่าอัสบะตะมาลากุลลิมุมินินมะมุมินะบะเคนบะเคนแล้วก็ยามีรุนมุมินินขอแสดงความยินดีต่อท่านโอ้อามีรุนมุมินินบุคคลแรกที่กล่าวว่าท่านอาลีอะลัยฮิสลามคืออามีรุนมุมินินท่านคอลิฟะคนที่สองคือท่านอุมัรบินคอตอบท่านได้กล่าวอัมไซตาอัสบะฮตาท่านนั้นได้เป็นเมาลาของมุมินและของมุมินะถามว่าเมาลาในคำพูดของท่านอุมัรเนี่ยหมายถึงเพื่อนเหรอไม่ได้หมายถึงผู้นำหรอดังนั้นความหมายของคำว่าวาลีความหมายของคำว่าเมาลานั้นหมายถึงผู้นำและผู้ปกครองมีความประเสริฐมากมายของท่านอะลีอิสลามมีรีวายัตมากมายที่กล่าวถึงความประเสริฐมีองค์การกุรอานมากมายที่กล่าวความประเสริฐแต่2หะดีษที่ได้กล่าวไปคือหะดีษแรกหะดีษยอมุดดัสและหะดีษกอดีษบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำอิหม่ามของท่านอิหม่ามอะลีอิสลามก็ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในโอกาสหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์